แก้อาการท้องเสียแก้ปัญหาทางด้านโรคความดันโลหิตสูงแก้ปัญหาหลอดเลือดตีบตันช่วยรักษาอาการเชื้อราในหลอดเลือดประโยชน์จากชาและสรรพคุณอีกมากมายที่คุณอาจยังไม่รู้ได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่เลยเอาล่ะไปรับชมข้อมูลกันเลยครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง Facebook และ Blogger แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมได้อย่าลืมเข้าไปติชมกันนะครับและในอนาคตจะมีอีบุ๊กให้อ่านฟรีอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมกันครับสำหรับคนที่ใส่ใจทางด้านสุขภาพหลายๆคนคงจะรู้จักเครื่องดื่มนี้เป็นอย่างดีครับนั่นก็คือชาเครื่องดื่มชานั้นไม่ว่าจะเป็นชาจีนชาฝรั่งก็ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณในการดูแลและป้องกันโรคด้วยกันทั้งนั้นแถมยังเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหอมและก็อร่อยอีกด้วยซึ่งวิธีการดื่มชาที่ถูกต้องจะมีดังต่อไปนี้ครับจะช่วยให้คุณสุขภาพดีได้และป้องกันโรคได้อีกด้วยวิธีการชงชาให้ได้ประโยชน์และสรรพคุณแบบเต็มร้อยครับให้คุณนำชาลงไปในถ้วยชาประมาณสัก 2-3 ช้อนชาต่อน้ำร้อน1แก้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วก็เอามารับประทานดื่มได้ตามปกติครับการดื่มชาแบบนี้จะทำให้คุณได้รับสรรพคุณทางด้านชาอย่างเต็มร้อยและมีประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคดังต่อไปนี้ครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านฟันผุกระตุ้นระบบประสาทและสมองระงับอาการท้องเสียช่วยชะลอวัยช่วยลดความดันป้องกันปัญหาหลอดเลือดตีบประโยชน์อันน่าอัศจรรย์เหล่านี้คุณอย่ารอช้านะครับรีบไปหามาดื่มด่วนเลยวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมเข้ามาติชมแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ